นี่คืออะไรอ่ะเตาเผาครับโอ้เตาเผาให้ทำอาหารนะแล้วจะได้มีควันขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะอ๋อแล้วก็เป็นร้านขายบัวนะครับตัวนี้1 2 3น่าจะเหลืออยู่แค่ 3-4 ตัวเองนะหลังจากที่โดนผู้ร้ายบุกคราวที่แล้วนะครับทางตรงนี้หลังนึงนะ3 2 3 4นะโอ้หินหมดอีกแล้วครับเก็บไม้ไว้ก่อนนะดินก็มีเยอะเหลือเกินทรายเก็บไว้ครับน้ำมันไหลน่ารำคาญนะเราจะทำให้มันหยุดไหลก่อนนะบ้านในหมู่บ้านก็น่าจะเกิน10หลังแล้วนะครับเมื่อก่อนมันทำอย่างนี้ได้นะครับเราทำสแลบมาแบบนี้นะเสร็จแล้วเอาไปวางแปะไว้อย่างเงี้ยครับเป็นท่านี้เลยนะแล้วมันเหมือนมันจะบังคับให้ต้นไม้โตเป็นผู้ใหญ่นะครับเหมือนไอ้เนี่ยมันไปวางขวางการโตของต้นไม้แบบต้นเล็กอยู่มันสร้างใบไม่ได้นะมันก็จะต้องโตเป็นต้นใหญ่ขึ้นไปนะลองดูนะครับว่าจะได้ผลไหมนะแต่ว่านั้นเป็นเรื่องที่นานมาแล้วนะครับนี่ครับเราจะลงไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราหินแอนติไซต์นี่ไปสร้างบ้านบ้างดีกว่าครับขุดไปเลยนะเออมันก็ออกมาเป็นแบบดีไซน์แบบสวยๆหน่อยนะเราจะทำเป็นจุดแวะพักไว้ข้างล่างเหมืองตรงนี้เลยนะครับโอ้ตกใจหมดครับนี่ก็เสียคิปเปอร์นะตีโดนข้างคาวนะครับตอนนี้ข้างบนน่าจะเต็มไปด้วยซอมบี้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นกลางคืนนะได้ยินเสียงแล้วครับเปิดกันนำครับตายเถอะสองตัวเอาไม่อยู่นะอุ้ยมันจุกครับมันจุกได้ด้วยเอ้าเฮ้ยทำไมมันฉลาดขึ้นครับดูเห็นไหมโอ้โหมันจุกได้ด้วยครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเราไม่มีธนูนะเปิดที่เดิมอีกรอบมั้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะมันจะจุกก่อนครับนั่นโอ้ไม่พอครับไปหลุมลึกลงไปกว่าเดิมนะเนี่ยไอ้เนี่ยแบบนี้นี่ระวังนะมันชอบแบบเกิดอยู่ข้างบนแล้วก็หล่นลงมาใส่หัวเรานะครับวันนี้ตกลงไปนี่กลับขึ้นมาไม่ได้นะครับต้องระวังหน่อยนะนี่ถ้าปล่อยให้หญ้ามันลามลงไปถึงข้างล่างเลยนะครับโอเคเราขึ้นไม่ได้แล้วครับกลับไปสร้างบ้านต่อนะทีนี้ไอ้นี่มันอยู่นี่เนี่ยเห็นไหมครับกลายเป็นต้นใหญ่จริงๆครับสูตรนี้ยังใช้ได้ผลนะแล้วใหญ่แบบใหญ่โคตรเลยครับดูครับเทียบกับต้นนี้นะบ้านนี้หินวางไปแล้วนะทำให้มันเป็นบ้านหินให้เสร็จๆนะครับกรานไนท์เก็บไว้วันนี้เป็นไดโอลิทนะครับไม่ใช่แฮนดีไซด์ด้วยอ่ะมีหลายอย่างเหลือเกินอ้าวหินครับอันนี้วางแปะข้างหน้าก็ได้อุ้ยตกจนได้แต่เกมนี้ฝนตกไม่ได้โหดร้ายเหมือนโดนสตาร์ฟนะโอเคมันก็มีฟ้าผ่าเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ตัวละครแบบหนาวจะตายอะไรเงี้ยนะมันทำให้ต้นไม้ใบหญ้านี่เจริญเติบโตเร็วด้วยนะต้นซับก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละพอฝนตกปุ๊บตัวละครแม่งจะตายนะเป็นไงครับเหลืออีกด้านนี้ด้านนี้ลืมใส่หรือไงเนี่ยตายเถอะต่อขึ้นไปใหม่ครับเรียบร้อยนะเสร็จไปอีกหนึ่งหลังครับผมเ
ต้นไม้ครับวางตรงนี้นะแล้วก็บีบบังคับมันเลยครับให้มันกลายเป็นต้นไม้ใหญ่นะโอเคเดี๋ยวเรามาคอยดูกันว่า NPC นะครับมันจะเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นมาไหมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ